สวัสดีครับพบกับ Excel by พิชาติอีกครั้งนะครับเรามาติดตามเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเซียนด้วย Excel ใน3ไฟล์นะครับเรามาเริ่มออกแบบสมุดงานออกแบบสเปรดชีตกันเลยนะครับเดิมทีเราเคยใช้นะครับผมเคยให้ไฟล์นี้ไปนะครับก่อนอื่นอย่างแรกสุดนะครับเรามาเคลียร์ข้อมูลเก่าทิ้งนะครับข้อมูลนี้นะครับก็จะมีคอมเมนต์นะครับก็ผมไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็2ชีทนี้จะเป็นข้อมูลดิบที่เราได้มานะครับฉะนั้นตรงนี้ก็มี drop down list แล้วตรงนี้เป็น name range นะครับเราจะใช้ไฟล์นี้ในการทำงานในการศึกษาในวันนี้นะครับฉะนั้นอย่างแรกสุดนะครับ delete นี้ทิ้งไปเลยนะครับเพราะเราจะไม่ได้ใช้มันนะครับใน drop down list นะครับก็เคลียร์ข้อมูลทิ้งหมดเลยนะครับเลือกที่มุมซ้ายมือบนสุดนะครับไปที่โฮมแล้วก็เคลียร์ออกไปเลยนะครับจากนั้นก็นะครับในส่วนของ name range นะครับก็ตามไปลบด้วยนะครับไปที่เมนู formula นะครับไปที่ name manager นะครับแล้วก็คลิกที่ dynamic grade เนี่ยนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับมากดตัวคนที่นะครับแล้วก็ delete ได้หมดเลยนะครับนี่เป็นการ delete name range ทิ้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่นะครับ and close นะครับฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลเรานะครับสเปรดชีตเราก็เป็นสเปรดชีตเปล่านะครับยังไม่เริ่มอะไรเลยนะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีการออกแบบข้อมูลที่ดีออกแบบสเปรดชีตสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีนะครับควรประกอบแบ่งข้อมูลออกเป็น5เรื่องใช่ไหมครับเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของซอร์สนะครับซอร์สในที่นี้ก็มี2ชีตนะครับซอร์สผมโดยปกติแล้วนะครับควรจะแนะนำว่าควรให้สีเป็นสีเดียวเสมอทุกครั้งที่เราออกแบบสเปรดชีตนะครับเพื่อให้ user ใช้เกิดผู้ที่ใช้เกิดความคุ้นเคยกับสเปรดชีตของเรานะครับฉะนั้นก็ในที่นี้ผมใช้สีดำนะครับฉะนั้นไม่ว่าซอสของผมจะมีกี่ชีตผมจะให้เป็นสีดำทั้งหมดเพื่อให้ user รู้ว่าอ๋อส่วนนี้คือซอสนะครับจากนั้นนะครับชีตที่ต้องมีถัดไปก็คือ insert ชีตใหม่ๆนะครับเป็นชีต calculation นะครับcalculation ก็คือพื้นที่สำหรับการคำนวณซึ่งเราจะยังไม่คำนวณอะไรฉะนั้นเราก็ใส่แถบสีไว้นะครับ drop down list เหมือนกันนะครับผมก็ใส่แถบสีไว้เป็นสีแดงนะครับ drop down list อยู่ในส่วนของการคำนวณเพราะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เราสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณนะครับและสุดท้ายนะครับเป็น sheet analysis นะครับซึ่งเป็น sheet ที่เราต้องการให้ user เขาดูผมใช้เป็นสีเขียวนะครับผมจะใช้สีเขียวนี้นะครับสีเขียวสว่างนะครับแล้วส่วนของคอมเมนต์ต่างๆก็อยู่ที่นี่นะครับนี่คือตารางที่ผมเคยให้ไปนะครับก็สร้างแบบนี้ตามมานะครับเพื่อที่จะเริ่มใช้งานกันวันนี้นะครับผมกลับพาประกับย้อนกลับไปดูนะครับตัวอย่างงานของเรานิดนึงนะครับเพื่อทบทวนว่าสิ่งที่เราได้ทำคืออะไรบ้างก็สำหรับคนที่เพิ่งเปิดเข้ามาหรือเพิ่งมา follow กันตอนที่คลิปหลังๆแล้วนะครับก็อาจจะงงๆว่าจะสอนอะไรกันนะครับก็เริ่มอย่างนี้เลยนะครับผมจะมีข้อมูลนะครับสมมติสถานการณ์ว่าเรามีข้อมูลมา2เรื่องคือเรื่องของสต็อกและเรื่องของยอดขายนะครับหรือเรียกว่า cost of goods sold นะครับทั้ง2ตัวเป็นยอดณวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนของนะครับแต่ละเดือนผมเริ่มมีข้อมูลตั้งแต่ปี2008นะครับเรื่อยไปจนถึง2011นะครับและเราก็อยากจะมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างในแต่ละปีนะครับจากข้อมูล2ตัวนี้นะครับเรื่องของ month-end stock แล้วก็ cost of goods sold เนี่ยมันยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกไปได้อีกว่า average sale ของแต่ละวันของยอดขายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็โดยการเอายอดขายเดือนใช่ไหมครับหารด้วยจำนวนวันนะครับเราก็ได้แล้วว่ายอดขายแต่ละวันเราเป็นเท่าไหร่แล้วจากยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเราก็สามารถไปคิดต่อไปเลยว่าสต็อกที่เราถือในมือเนี่ยนะครับมันจะขายได้กี่วันมันคุ้มไหมที่เราจะแบกสต็อกปริมาณมากๆขนาดนี้เมื่อเทียบกับยอดขายถูกไหมครับแล้วเราจะไปเทียบว่าสต็อกออนแฮนด์แต่ละปีเปรียบเทียบกันว่าเรามีประสิทธิภาพในการดูแลสต็อกอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นไฟล์นะครับไฟล์ดิบของเราที่เราได้มานะครับจากนั้นก็ในชีท calculation นะครับเราก็จะคำนวณนะครับคำนวณสิ่งต่าง
ไม่ว่าจะเป็น month end stock ตาม period ของการเลือกของเรานะครับ month end stock ไปจนถึง cost of goods sold average sale on hand แยกเป็นปีอย่างนี้นะครับขึ้นกับการเลือกของเรานะครับแล้วก็ drop down list เกินพื้นที่สำหรับการสร้างนะครับ drop down สำหรับการเลือกนะครับซึ่งการเลือกก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เรามีการเลือกอยู่4ตัวนะครับสีส้มเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งที่ให้ user input ควรจะเป็นการเลือกไม่ควรเป็นการพิมพ์เข้านะครับการพิมพ์เข้าอาจจะพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดฉะนั้นก็ควรจะเป็นการเลือกนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขั้นตอนการสร้างผมแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะครับ work step นะครับมี5ขั้นตอนคือ1สร้าง drop down ก็คือสร้างส่วนนี้นะครับส่วนสีส้มๆนี่นะครับจากนั้นก็นะครับเราจะสร้างตารางคำนวณนะครับซึ่งในตารางคำนวณเนี้ยก็จะประกอบด้วยสูตรอะไรบ้างก็มีสูตรการใช้ match การใช้ multiple match นะครับซึ่งประกอบไปด้วย name range นะครับประกอบด้วย sum ifs term else นะครับ offset แล้วก็ match นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ทั้ง 3-4 เรื่องเนี้ยนะครับว่าจะทำงานอย่างไรนะครับออกแบบสูตรยังไงนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการสร้างตารางสำหรับ display นะครับพาไปดูเลยดีกว่านะครับนี่คือ drop down ใช่ไหมครับแล้วก็ชีทนี้นะครับก็จะเป็นตารางคำนวณ นะครับตามการเลือกเลือกปีอะไรตารางตัวเลขก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเลือกปีเลือกสโตอะไรตัวเลขก็เป็นของสโตนั้นนะครับจากนั้นก็นะครับเราก็เมื่อสร้างตารางคำนวณเสร็จเราก็จะสร้างตารางเพื่อดึงดีเทลขึ้นมาแสดงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งที่ในการสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลควรมีดีเทลแสดงด้วยนะครับมันสร้างความมั่นใจกับยูเซอร์ในการใช้ไฟล์ของเรานะครับจากนั้นก็การใช้ชาร์ตนะครับในการทำให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขของเราเนี่ยมันดูง่ายขึ้นในรูปแบบของการเปรียบเทียบนะครับอย่างนี้ก็บอกว่ามันเอ็นสต็อกของปี2008เทียบกับปี2010นะครับ2008เป็นสีส้ม2010เป็นสีน้ำเงินนะครับ2008ผมเริ่มมีสต็อกตั้งแต่เดือนจูนนะครับฉะนั้นมันก็เห็นชาร์ตไม่เต็มเส้นนะครับเปลี่ยนเป็นเดือน2009เป็นปี2009นะครับอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเปรียบเทียบกันชัดเจนขึ้นจะเห็นว่าสต็อกมันเอ็นสต็อกของปี2010ต่ำกว่า2009อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคนี่คือสโคปงานทั้งหมดของเราเรามาเริ่มกันเลยนะครับกลับไปที่งานของเรานะครับก็คือชีทนี่นะครับ analysis นี่เลยนะครับในชีท analysis นะครับฉะนั้นผมไปดูต้นฉบับงานนิดนึงนะครับจริงๆในงานจริงคุณก็ไม่ต้องมาดูต้นฉบับอย่างนี้นะครับผม copy ไปนะครับผมต้องการเพียงแค่ให้หน้าตาออกมาเป็นลักษณะเดียวกันเท่านั้นนะครับเพื่อสะดวกเข้าใจว่าเราทำอะไรกันอยู่ครับฉะนั้นผมก็ paste special value นะครับแล้วก็ paste special ที่หนึ่งนะครับออก format มาด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องทำ format ใหม่นะครับจากนั้นก็ขยายเซลล์นิดนึงนะครับขยายคอลัมน์นี้ใหญ่ๆนิดนึงวันนี้เราจะทำอะไรนะครับสิ่งที่เราจะทำวันนี้คือ4สิ่งนี้นะครับนั่นคือทำ drop down ตรงนี้นะครับตัวเลือกตรงนี้4ตัวนี้นะครับเราไปเริ่มเลยนะครับใน drop down list นะครับ drop down list ตรงนี้อย่างแรกสุดผมบอกว่าอยากจะได้ว่า report นะครับคือผมจะสร้าง drop down report นะครับตัวแรกนี้บอกว่าเป็น month end stock นะครับโอเคฉะนั้นผมก็เขียน month end stock ขอโทษทีครับมาที่ drop down list นะครับ month end นะครับจากนั้นก็ cost of goods sold ใช่ไหมครับ month end cost of goods sold ฉะนั้นผม th นะ end cost of goods sold นะครับจากนั้นก็ในเมื่อเรารู้ตัว cost of goods sold ในแต่ละเดือนเราก็สามารถรู้ว่า average sale เป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็น average salesale นะครับ by day นะครับจากนั้นก็ average sale จากนั้นก็ตัวสุดท้ายเมื่อเรารู้ average sale ได้เราก็จะสามารถรู้คำว่า days on hand นะครับก็คือเราถือสต็อกมากแค่ไหนในแต่ละเดือนนะครับโอเคนะครับจากนี้นะครับนี่เป็น list ที่เราจะเตรียมไว้นะครับเพื่อจะใช้สำหรับ data validation เอามาหยอดใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จากนั้นปีนะครับปีที่เราใช้นะครับผมก็ตัวเลือกของปีผมก็มีปี2008
นะครับแล้วก็2,900แล้วก็ลากลงไป201.0.0.1ครับแล้วมี3-4ปีนะครับจากนั้นก็เราก็จะต้องการดรอปดาวน์ของอะไรอีกครับนี่คือข้อมูลสำหรับดรอปดาวน์นะครับโอเคเรายังต้องการข้อมูลของสโตร์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสร้างกันนะในตารางนี้นะครับถ้าจะสังเกตนะครับมันเอ็นสต็อกข้อมูลรีพอร์ตเนี่ยดรอปดาวน์ของรีพอร์ตเนี่ยยังไงก็ตามเราจะมีแค่4รีพอร์ตฉะนั้นนะครับผมจะสร้าง name range แบบที่เป็นแบบฟิกซ์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ dynamic นะครับก็ทบทวนกันนิดนึงนะครับในการสร้าง drop down สร้าง data validation นะครับเราจะใช้ name range นะครับตรงนี้นะครับ drop down ที่เราเลือกเนี่ยนะครับมีวิธีสร้างเป็น name list combo box แล้วก็ data validation นะครับสิ่งที่ผมจะใช้เนี่ยเรียกว่า data validation นะครับฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะใช้ name range ในการสร้าง data validation ด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติการสร้าง data validation เนี่ยข้อมูลที่จะมาใส่เนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลของสิ่งที่อยู่ในชีทเดียวกันนะครับการจะทำให้มันข้ามชีทได้เนี่ยต้องสร้างเป็น name range เท่านั้นนะครับหรือการเขียน range แบบสมบูรณ์ซึ่งก็น่าจะทำให้งงนะครับก็จะไม่พูดถึงแต่จะใช้เป็น name range แทนนะครับฉะนั้นว่าแล้วเราไปสร้าง name range กันก่อนนะครับ name range แบบ fix เลยนะครับไปที่เมนู formula นะครับ name manager นะครับ new นะครับสร้าง name range ใหม่นะครับเราจะสร้างชื่อว่าเป็น report name นะครับว่าแล้วก็ report name จะมี4ตัวใช่ไหมครับเราก็ไปลากพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับลากพื้นที่นี่เห็นไหมครับก็มาบอกเลยครับ drop down list b2 ถึง b5ฉะนั้นก็โอเคไปเลยนะครับเราได้ดรอปดาวน์1ตัวแล้วนะครับคราวนี้ดรอปดาวน์อีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากข้อมูลของเราเนี่ยจะมี2008 2009 2010 2011เป็นไปได้ไหมครับปีหน้าเราเอาข้อมูลมาเพิ่มจะมี2012 2013ฉะนั้นข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบไดนามิกใช่ไหมครับฉะนั้นเรามาสร้างข้อมูลไดนามิกกันนะครับ name range แบบไดนามิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น year นะครับ list นะครับ year listyear list นะครับก็ต้องใช้แบบ dynamic ก็ใช้ offset ช่วยใช่ไหมครับ offset ที่ไหนครับ2008จาก2008ลงไปนะครับ start ที่ไหนนะครับเริ่มของเรา start ที่ row 0 column 0เลยนะครับใครไม่แม่นเรื่องการใช้ offset นะครับก็แนะนำกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะได้สามารถตามได้นะครับจากนั้นก็หาความยาวของข้อมูลที่เราต้องการนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้เราก็จะใช้สุดเขาครับ DOG เขาในที่นี้นะครับลากได้นะครับเราจะไม่ใช้เขา A เพราะว่าเขาตัวนี้ข้อมูลชุดนี้2008ถึง2011นี่เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเราใช้เขาเฉยๆนะครับวงเล็บเปิดนะครับเราก็ลากพื้นที่ไปเลยจากนั้นก็ได้จำนวนโรที่เราต้องการแล้วนะครับคราวนี้จำนวนคอลัมน์เราใช้แค่1คอลัมน์นะครับกดโอเคนะครับตอนนี้จะเห็นว่า name range ของเราเนี่ย name range ที่เป็น year list เนี่ยนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับปีหน้าเราจะเพิ่มเป็นสมมุติเราเพิ่มเป็น2012มันก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะครับแต่ปีนี้เราฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ close นะครับและสุดท้ายนะครับ name range ตัวหนึ่งนะครับก็คือ name range ของ store แล้วก็ company เนี่ยครับวิธีสร้างนะครับก็เหมือนกันเลยมีแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าทุกๆปี store อาจจะมีการเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นname range ของ store เนี่ยควรจะเป็นแบบ flexible นะครับเป็นแบบ dynamic ฉะนั้นสร้าง name range อีกทีนึงนะครับ new นะครับเราก็ใช้ชื่อว่า store list นะครับ store list นะครับจากนั้นก็ใช้สูตร offset เลยถูกไหมครับ offset นะครับเราไป offset อะไรดีนะครับผมจะใช้ offset ของมันเอ็นสต็อกนะครับก็คือในมันเอ็นสต็อกเนี่ยจะมีลิสต์ของสโตอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้หรือชิ้นนี้ต่างก็มีลิสต์สโตอยู่แล้วฉะนั้นผมก็ใช้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็นะครับก็เริ่มจากนี่เลยผมเริ่มจาก A3 นะครับแล้วก็0สตาร์ทที่0ตั้ง0เลยนะครับจากนั้นผมใช้เขาตอนนี้ผมต้องใช้เขา A แล้วเพราะสิ่งที่อยู่ที่เนี่ย
เป็นตัวหนังสือนะครับไม่ใช่ตัวเลขฉะนั้นผมใช้ count a นะครับ column a นะครับจากนั้นก็1 column เป็น list ของ store เท่านั้นนะครับจบนะครับก็โอเคลองเช็คดูซินะครับมันก็เริ่มจาก store ที่1จนไปจบที่ store สุดท้าย44แล้วก็ company แสดงว่า list เราได้แล้วถูกไหมครับฉะนั้นก็ผมปิดไปเลยนะครับ close ตอนนี้เราได้ list 3ตัวแล้วนะครับ name range คือ rangeเป็น report name store list แล้วก็ year list นะครับโอเคผม close ไปนะครับคราวนี้มาที่ data validation บ้างนะครับเราจะใส่ไอ้ดรอปดาวน์ที่เลือกเนี่ยนะครับฉะนั้นไปที่ data นะครับ data validation นะครับ data validation นะครับเลือกแบบ list นะครับรายละเอียดของการใช้ data validation เนี่ยนะครับผมก็ได้อธิบายไว้ที่คลิปก่อนหน้านั้นนะครับใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับผมใช้แบบ list นะครับแล้วก็ระบุอะไรนะครับตรงนี้เนื่องจากเป็น report ฉะนั้นผมก็จะใช้ report นะครับก็กด F3 นะครับหรือพิมพ์คำว่านะครับกด F3 นะครับนะมันก็จะขึ้นว่า name range ของเรามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็น report name นะครับก็คลิก report name แล้วกดโอเคนะครับจบนะครับฉะนั้นตอนนี้เราจะได้แล้วนะครับเราจะได้เป็น month end stock เราจะได้เป็น total month end เราจะได้เป็น daily เราจะได้ทุกอย่างนะครับ4อย่างรีพอร์ตของเรานะครับในส่วนของ store เช่นกันนะครับก็ไปที่เมนู data ถูกไหมครับ data validation นะครับจากนั้นก็เลือก list นะครับแล้วก็เช่นกันครับกด F3 นะครับตอนนี้เราก็จะได้ store list นะครับฟังตรงนี้เป็น store list มีวิธีทำคือคลิก1ครั้งแล้วกดโอเคหรือ double click ทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถเลือก store ต่างๆรวมถึงเลือก company ได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ data validation ของตัวนี้ก็ data validation นะครับเลือก list อีกเช่นเดิมนะครับ list นะครับฉะนั้นก็กด F3 ก็เป็น year list ใช่ไหมครับนะครับก็นะครับฉะนั้นก็เป็นตรงนี้เนื่องจากชุดนี้นะครับตรงนี้ data validation เป็นเดียวกับตัวนี้นะครับก็คือ2008ถึง2011นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการไปสร้างใหม่คือ copy เลยนะครับแล้วก็ paste special นะครับที่ special นี่เลือก validation ครับตรงนี้นะครับนั่นแปลว่าเลือก validation เข้ามาฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถเป็น data validation ให้เราเช่นกันนะครับสำหรับหลักการใช้ data validation นะในรายละเอียดนะครับก็ไปติดตามคลิปก่อนหน้านั้นได้นะครับใครสงสัยไม่เข้าใจก็ถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับเรามาเริ่มรีพอร์ตของเราแล้วก็เริ่มจากการสร้างตัวเลือกนะครับวันพรุ่งนี้เราจะทำชีทนี้นะครับเราจะทำการคำนวณทั้งหมดนะครับตามการเลือกของเราที่นี่เราเลือกอะไรสิ่งเหล่านี้จะถูกเอาไปคำนวณนะครับเราเลือกบอกว่า month end stock นะครับเราก็จะไปคำนวณที่ month end stock นะครับฉะนั้นก็ติดตามชมกันตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆเราก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ติดตามได้ชมกันนะครับแล้วก็สำหรับเราถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์ชอบก็กดไลค์นะครับเพื่อให้มันเป็นไวรัลที่แพร่หลายไปยังคนได้ประโยชน์กับคนหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ